าคนกลุ่มนี้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะมีความหวังอะไรกับประชาธิปไตยของประเทศความหวังใหม่ๆเนี้ยมันมาพร้อมกับสื่อใหม่นะครับแล้วก็วิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบใหม่ที่คาดว่าน่าจะโดนใจการจะบอกว่ามันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หรือไม่เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวชี้เลือกตั้งปี62คนรุ่นใหม่มองการเมืองอย่างไร7ล้านเสียงจะพลิกโฉมการเมืองไทยได้หรือไม่ไขคำตอบอันล็อกกับดร.สติธรธนานิธิโชติในเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว